หลวยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นองค์แสดงธรรมในคืนนี้ก็ได้ขึ้นบนธรรมาสน์เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวคุกเข่ากับพระคุณเจ้าพร้อมกันก่อนนะครับกับพร้อมแล้วกราบเครื่องดีครับก็เชิญทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้นำเอาธรรมะจากพระคุณเจ้านำมาประพฤติปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุธรรมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอธิวะลังอะยาจาตาสันติธาสตาปรจักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขปุญญัสสะอุจจโยติอิมัจจธรรมปริยายัสสะอัตโธสาธายสมันติสกจังธัมโมโสตโพตีลำดับแต่นี้ไปจะได้รับฟังธรรมีกถาซึ่งเป็นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟัง5ประการดังที่พวกเราทราบกันอยู่นั่นก็คือจะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังซึ่งก็หมายถึงหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราทั้งหลายยังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะได้ฟังอันที่สองสิ่งนั้นหรือหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้รับฟังมาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดเจนเมื่อได้รับฟังอีกครั้งก็จะเข้าใจชัดเจนขึ้น 3. ความสงสัยในหลักธรรมต่างๆที่ตนยังสงสัยเคลือบแคลงอยู่ก็จะหายสงสัยเมื่อหายสงสัยแล้ว 4. ก็คือทำความเห็นตรงต่อหลักคำสอนตรงต่อความมุ่งหมายของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น 5. จิตใจย่อมผ่องใสนี่คือประโยชน์ที่เกิดจากการรับฟังฉะนั้นการรับฟังธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนเพราะอะไรเพราะธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากท่านบอกว่ามีถึง 84,000 หัวข้อธรรมระยะเวลาของการแนะนำสั่งสอนของผู้เป็นศาสดาก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นใช้เวลาถึง45ปีฉะนั้นหลักคำสอนบางคำสอนเราสามารถที่จะฟังครั้งหนึ่งทำความเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นหลักคำสอนที่ลึกซึ้งก็จะต้องใช้เวลาในการรับฟังมากขึ้นกว่านั้นอาจจะ2ครั้ง3ครั้งถ้าเป็นหลักคำสอนที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกที่ท่านเรียกว่าสุขุมคัมภีรภาพนั้นก็ยิ่งจะต้องฟังมากแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยถึงจะเข้าอกเข้าใจในหลักธรรมนั้นฉะนั้นการรับฟังธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องฟังอยู่บ่อยๆอย่างที่กล่าวมาเพื่อประโยชน์ดังที่กล่าวมานี่นะฉะนั้นในกิจกรรมต่างๆของพวกเราชาวพุทธนี่นะถ้ามีกิจกรรมมีงานโน่นงานนี่อะไรต่างๆ
ก็จะมีการแสดงธรรมเทศนาเป็นประจำเป็นอุบายถ้ามีการจัดงานขึ้นก็จัดมีการแสดงธรรมขึ้นทุกครั้งไปก็เพื่อประโยชน์ดังที่กล่าวมาฉะนั้นในวัดสังฆทานเนี่ยที่อาตมาเข้ามาใหม่เพิ่งจะเข้ามาครั้งแรกนะก็มีทายกนำไปดูในสถานที่ต่างๆเห็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นจำนวนมากมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็รู้สึกความมีความปลื้มใจมีความสุขใจที่เห็นคณะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามาประพฤติวิธีธรรมเป็นจำนวนมากและได้รู้อีกว่าทุกวันพระก็ดีทุกวันเสาร์ก็จะมีการแสดงธรรมตลอดทั้งคืนเป็นประจำอยู่อย่างนี้ตลอดมาหน้าปลื้มอกปลื้มใจกับทายกทายิกาทั้งหลายที่อยู่ในถิ่นนี้หรือท่านที่มีศรัทธาปาสถานในถิ่นอื่นได้มาประกอบกิจกรรมที่เป็นบุญกุศลในสถานที่แห่งนี้เพราะอะไรตามาดูสภาพพื้นที่ในวันนี้เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การทุกประการไม่ว่าจะเป็นการให้ทานไปดูโรงทานก็เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำความภาคเพียรทางใจเราจะเห็นอุบาสกอุบาสิกานั่งอยู่ในจุดต่างๆด้วยความสงบด้วยความงามดูกิริยามารยาทงามเป็นอย่างยิ่งน่าภูมิอกภูมิใจที่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ของพวกเราชาววัดสังฆทานก็คือท่านหลวงพ่อสนองได้ปลูกฝังแนวทางการปฏิบัติมาเรื่อยๆจนเป็นปึกแผ่นเรียกได้ว่าเป็นปึกแผ่นแล้วจะเป็นปึกแผ่นสืบต่อไปอันจะเป็นคุณูปการต่ออุบาสกอุบาสิกาที่ใครในการประพฤติปฏิบัติทางพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นอาตมาถือโอกาสขออนุโมทนาส่วนกุศลกับท่านทั้งหลายพร้อมในทีนี้ด้วย สำหรับวันนี้อาตมาไม่ใช่นักเทศนะพระอยู่บ้านนอกติดชายแดนกับประเทศลาวกับเขมรเป็นสามเหลี่ยมมรกตไม่ใช่สามเหลี่ยมทองคำเป็นสามเหลี่ยมมรกตระหว่างอำเภอน้ำยืนกับอำเภอนาจรวยแล้วก็อำเภอบุญทริกอำเภอนาจรวยนี่เป็นวัดป่าโนนิเวศที่อาตมาอยู่ติดกันกับประเทศลาวประเทศเขมรพูดง่ายๆว่าอำเภอนาจรวยต่อเขต3ประเทศประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็ประเทศเขมรอยู่ไกลนะนะชายแดนไกลชายแดนอยู่ติดชายแดนเลยนะฉะนั้นไม่ใช่พระนักเทศการพูดการแสดงธรรมอาจจะไม่สละสลวยสำหรับวันนี้อาตมาก็จะมาพูดเรื่องคิดไว้อยู่ถามพระอยู่ว่านักเทศที่มาแสดงธรรมที่วัดสังฆทานตามที่ได้ยินได้ฟังมาก็เป็นจำนวนมากเราจะพูดเรื่องอะไรล่ะก็ถามพระก็ให้พระโทรมาถามว่าจะให้พูดเรื่องอะไรพระบอกว่าแล้วแต่ท่านเราก็เลยเอาเรื่องของสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นของบุคคลที่เข้าถึงพระศาสนาเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ควรจะมีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นและสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นนั้นคืออะไรจะได้อธิบายต่อไปเรื่องที่สองคงจะขาดไม่ได้เพราะตามที่อาตมาเดินดูในสถานที่ต่างๆในวัดสังฆทานนี่นะเราจะเห็นอุบาสกอุบาสิกานั่งอย่างที่กล่าวมานั่นก็คือเรื่องของการภาวนาก็จะพูดเรื่องของภาวนาด้วยก็ขึ้นอยู่กับเวลาว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ตามที่กำหนดก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งกว่านิดหน่อยเลือดจะไม่ถึง
ก็แล้วแต่อยู่ในเกณฑ์นี้ฉะนั้นเบื้องต้นตมาก็อยากจะพูดให้ฟังว่าคนเราเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเกิดมาเนี่ยพวกเราเกิดมามีบิดามารดานับถือพุทธศาสนาก็นำพวกเราเข้าสู่พระศาสนาด้วยอุบายต่างๆโดยวิธีต่างๆดังที่พวกเรารู้อยู่พาไตใส่บาตรตักบาตรบังพาเข้าวัดบังไหว้พระครูบาอาจารย์อะไรต่างๆก็จะพาเข้าตัวนี้โตขึ้นมาเราก็ถือว่าเราเป็นชาวพุทธก็ถือว่าเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติของความปิ่นนี่แหละก็เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่บางทีเนี่ย ความก็เรียกว่าความศรัทธาในเบื้องต้นเนี่ยก็เรียกว่าความเห็นในเบื้องต้นเนี่ยบางทีเนี่ยในสังคมของพวกเราชาวพุทธเนี่ยนะก็มีหลายๆเรื่องไม่ว่าชาวพุทธหรือชาวไหนๆก็ตามนะจารีตขนบของสังคมก็ดีประเพณีของชุมชนก็ตามเราก็จะไปรับเอาจากสิ่งเหล่านั้นรับเอาประเพณีเหล่านั้นเข้ามาสู่ใจบางทีประเพณีเหล่านั้นมันก็ไปขัดกับหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีบางทีเราก็ไม่รู้เพราะเราเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่วันเกิดฉะนั้นการที่จะเข้าถึงพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของตนเองเราจะต้องทำความเข้าใจคือหมายถึงว่าเราจะต้องมีความเห็นตรงตามหลักคำสอนในเรื่องของความเชื่อนี้ให้ชัดเจนความเชื่อในที่นี้หมายถึงความเชื่อต่อหลักความจริงที่เป็นอยู่ในด้านของการกระทำความดีและความชั่วนั่นหนึ่งผลของความดีความชั่วส่งต่อไปถึงอนาคตหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นหลักความเชื่อที่เราจะต้องมองถ้าไม่มองตรงนี้มันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ามองไม่ชัดเจนจะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้อย่างกรณีอย่างพวกเราเนี่ยนะที่อยู่ร่วมกันนี่นะเดี๋ยวแม้แต่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็ตามบางทีเนี่ยเรายังเชื่อคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เช่นเราเชื่อว่าตายเนี่ยมันเกิดหรือไม่ตายแล้วเราจะต้องไปรับผลของกรรมจริงหรือไม่กรรมดีกับกรรมชั่วจะให้ผลต่อเราในสัมปรายภพหรือไม่อันนี้เป็นต้นเราก็ยังเคลือบแคลงสงสัยอยู่บางท่านนะบางท่านก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนที่มีปัญหาตรงนี้จะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเพื่อจะได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้สมบูรณ์ในเบื้องต้นเราต้องรับทราบความเป็นของเราก่อนใครก็ตามแม้แต่ท่านที่เข้าวัดเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ตามท่านลองสอบถามตนเองดูว่า เราเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่เราเชื่อผลของกรรมดีและกรรมชั่วหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าสอนว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดพวกเรารับฟังและท่องบนสาธยายได้การเกลือบทุกคนนั่นแหละในเรื่องนี้นะในสูตรนี้นะเป็นสูตรสำคัญเลยนะเป็นสูตรหลักของการเข้าถึงองค์หลักคำสอนหรือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยทีเดียวส่วนมากพวกเราที่นั่งอยู่นี้ส่วนมากหรือว่าสิ่งภายนอกนอกจากกรรมดีกรรมจะให้ผลต่อเรามีหรือไม่อย่างพวกเรานั่งอยู่ที่นี้เราลองถามตัวเองว่าเทวดาพระพรหมพระพิฆเนศพระ
นารายณ์หรือพระอะไรต่างๆที่พวกเราได้รับค่านิยมมาจากจารีตขนบประเพณีของสังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยขณะนี้เราเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะประสิทธิ์ประสาทให้เรามีความเจริญก้าวหน้าหรือเขาจะมาทำหรือจะเป็นเหตุให้เราถ้าเราไม่ไหว้ไม่กราบเขาจะทำให้เราเกิดความวิบัติได้หรือไม่ถามตนเองถามอยากให้พวกเราถามตนเองเดี๋ยวนี้ว่าเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะได้ไหมเขาจะช่วยเราได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นเราจะมีสักขีลายที่บอกว่าไม่ใช่หลอกสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่หลอกมันใช่ตรงที่ว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้เราจะต้องได้รับผลนั้นกรรมสืบไปเห็นไหมเราเชื่อตรงนี้ไหมถ้าเราเชื่อตรงนี้เราต้องเชื่อต่อไปอีกว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่คำว่าเวียนว่ายตายเกิดมีองค์ประกอบอะไรบ้างการเวียนว่ายตายเกิดมีองค์ประกอบในตัวของบุคคลและสัตว์นั้นคือกายกับจิตถ้าเราจะถามว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่เราต้องไปยอมรับตรงสองส่วนนี้เป็นเบื้องต้นไว้ก่อนว่าเราในที่นี้หมายถึงกายกับจิตใช่หรือไม่การตายหมายถึงกายตายจิตตายหรือไม่ถ้าเรายอมถ้าเราจะศึกษาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องยอมรับจิตไม่ตายด้วยทำยังไงเราถึงจะยอมรับว่าจิตไม่ตายเราต้องไปศึกษาเรียนรู้จากผู้รู้แล้วก็ทำความเข้าใจด้วยตนเองด้วยนี่เป็นอันหนึ่งอันหนึ่งในถ้าเราจะพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมองให้เห็นตรงนี้ก่อนว่าเรามีกายมีจิตสองอันบวกกันต้องยอมรับตรงนี้ด้วยบางทีเนี่ยเราอาจจะย้อนกลับไปย้อนถอยไปตอนเราเกิดเนี่ยมันมาด้วยกันมันมาอยู่ด้วยกันเมื่อไรแล้วมันจะจากกันไปเมื่อไรที่เรารู้อยู่นะตอนจากกันนี่คือตายแหละตายกันแต่ตอนมันมาเมื่อไรอันนี้ต้องไปทำความเข้าใจอีกแหละในที่นี้ก็พูดให้ฟังพอเป็นสังเขปว่ากายจิตมันมาบวกกันตอนเราเกิดที่แรกเนี่ยพวกเราคงจะรู้นะที่พวกเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยคนจะรู้มาบ้างแล้วแหละว่า1บิดามารดาอยู่ร่วมกัน2ผู้หญิงจะต้องฤดูมีฤดู3ต้องมีปฏิสนธิวิญญาณถ้า3กันเนี่ย3อย่างนี้ประจบกันสมบูรณ์บริบูรณ์การเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายก็มีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์นะก็มีองค์ประกอบอย่างนี้มันบวกกันตรงนั้นแล้วก็คลอดออกมาถึงจุดปัจจุบันยังไม่จากกันไปเลยจะจากกันต่อมือตายแขนขาดก็ยังไม่จากกันขาขาดก็ไม่จากกันนะคอขาดถึงจะจากกันไปการจากกันนั้นหมายถึงตายแยกกันตัวที่ไม่ตายคือจิตเรายอมรับไหมถ้าไม่ยอมรับต้องไปทำความเข้าใจให้ชัดเจนเพื่อเราจะได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้สมบูรณ์และอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดองค์ประกอบที่เป็นภาวะที่เป็นภาวะที่จะเข้าถึงมีอะไรบ้างอันนี้ต้องทำความเข้าใจอีกนะถ้าไม่เข้าใจต้องไปเรียนรู้ถ้ารู้แล้วยังไม่เชื่อก็ต้องไปศึกษาให้ในรายละเอียดชัดเจนใหเรายอมรับตรงนี้ให้ได้ถ้ารับไม่ได้ก็ต้องยืนยันตนเองได้ว่าเรายังไม่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องศึกษาเรียนรู้ต่อไปภ
คำว่าที่จะเข้าถึงก็เรียกภูมิมีอยู่3ภูมิพวกเราก็รู้นะเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่3ภูมิเทวมนุษย์แล้วก็เทวดาพรหมนะที่ไปนะมีอยู่3นี่คือเวียนว่ายตายเกิดเรายินเราเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดของจิตไหมออกจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งหรืออาจจะแล้วแต่ขึ้นอยู่กรรมดีกรรมชั่วเหล่านั้นนี่คือสัมมาทิฏฐิถ้าเราเชื่ออย่างนั้นจริงจังจริงโดยตัวเองยืนยันได้เลยว่านอกเหนือจากกรรมดีกรรมชั่วของเราแล้วไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาประสิทธิ์ประสาทหรือมาทำให้เราเจริญก้าวหน้าทำให้เราวิบัติอะไรต่างๆได้ฉะนั้นถ้าเราเชื่อในสิ่งเหล่านี้มันก็ตรงดิ่งต่อหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดิ่งหมายความว่าเราเชื่อมั่นต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นส่วนใดจะบุคคลผู้นั้นจะเอื้อเฟื้อนำไปประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ตนไม่ดูดายนี่คือหลักอันหนึ่งที่อาตมาบอกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิธรรมกลางเบื้องปลายก็ว่ากันไปตามใดที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อใดทำส่วนใดที่เรายังไม่เข้าถึงในส่วนนั้นอยู่สิ่งนั้นก็คือเรายังมีความเห็นผิดในเรื่องนั้นอยู่ถ้าเรามีความเห็นถูกต้องในเรื่องนั้นชัดเจนการเข้าถึงของจิตก็จะเข้าถึงยกตัวอย่างเช่นการจะเท่าเข้าถึงพระโสดาบันยี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พวกเราคุณสมบัติของโสดาบันที่จะเข้าถึงโสดาบันนั้นจะต้องผ่านอะไรบ้างยกตัวอย่างฉันบอกว่ากายถ้าพวกเราเห็นว่ากายไม่ใช่เราเมื่อไรเมื่อนั้นจะเข้าถึงโสดาบันเดี๋ยวรอถามดูพวกเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเข้าถึงหรือไม่เราเห็นว่ากายเนี่ยเป็นเราหรือไม่ถ้าเห็นว่ากายเป็นเราอยู่ก็ไม่เข้าถึงแต่ถ้าถามพวกโยมที่ปฏิบัติกันอยู่และเป็นบุคคลที่เรียนมาศึกษามาได้ยินได้ฟังมามากบางทีอาจจะตอบว่ากายไม่ใช่เราหรอกอย่างนี้ก็มีแต่จิตมันยังยึดติดว่ากายเราอยู่เราอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างงี้ก็เลยเข้าไม่ถึงถ้ามันเข้าไม่ถึงอย่างเนี้ยคือตราบใดที่เราเห็นว่ากายเป็นเราอยู่เมื่อใดเมื่อนั้นเรามีความเห็นผิดในเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิในเรื่องนี้อยู่ที่อาตมาบอกว่าเบื้องต้นทำกลางอะไรเนี่ยเรื่องของความเห็นตรงนี้นะมันก็เป็นระดับไปในการพฤติปฏิบัติธรรมถ้ามีความไม่เข้าถึงคุณธรรมที่จะเป็นเหตุให้เข้าถึงพระอนาคามีก็ดีพระอรหันต์ก็ดีก็เรายังมีความเห็นผิดในเรื่องนั้นๆอยู่ก็เรียกว่าสังโยชน์นั้นๆเรายังมีความเห็นไม่ตรงต่อธรรมที่จะเข้าถึงนั้นอยู่เป็นต้นนะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้นี่คือข้อปฏิบัติเบื้องต้นของผู้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นเราจะต้องทำให้ความเห็นให้ตรงต่อหลักคำสอนในเบื้องต้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้ใดถ้าไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้การนั่งภาวนาก็ดีการเดินจงกรมก็ดีการให้ทานก็ดีการรักษาศีลอะไรต่างๆอาจจะทำไปสักแต่ว่าทำไปโดยไม่ได้จริงจังมากมายอะไรนักสังคมพาทำก็ต้องทำไปบางทีแล้วก็มองถึงประโยชน์ที่ได้คือความสบายใจก็ยังดีอยู่นะแต่ก็ไม่ได้มุ่งมั่นอะไรมากมายอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่ด้วยได้สบายอยู่เป็นอย่างนี้นะนี่คื
อธิบายให้ฟังพอสังเขปว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเราต้องสร้างขึ้นมาเราต้องทำให้จิตของเราให้เข้าถึงให้ได้ถ้าคุณไม่ได้ต้องทำให้ได้ด้วยอะไรต่างๆเช่นที่อาตมาบอกศึกษาเรียนรู้จากผู้รู้ศึกษาจากตำรับตำราใคร่ควรพินิจพิจารณาในเรื่องนั้นๆในเรื่องที่ว่านี่แหละโดยเหตุโดยผลถ้ามันเข้าไม่ถึงต้องอาศัยผู้รู้อธิบายบางทีเราก็อาจจะเข้าใจชัดเจนและความเชื่อเราก็จะไหลไปตรงต่อหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ได้งอนแง่นคอนแคลนในพระศาสนาอีกต่อไปการประพฤติปฏิบัติจะได้ทำสมบูรณ์บริบูรณ์ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนในโอกาสต่อไปนะอันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้นะอันที่สองที่จะพูดก็คือเรื่องของภาวนาคงทิ้งไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปดูแล้วพวกเราตั้งหน้าตั้งตาภาวนาพวกเราคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาเป็นอย่างมากจากครูบาอาจารย์ของพวกเราก็คือหลวงพ่อสนองก็ดีจากครูบาอาจารย์จากสารทิศที่นิมนต์มาแสดงธรรมแม้แต่วันนี้ก็จะแสดงอีก2รูป3รูปคนจนกว่าจะสว่างได้ยินว่าอย่างนั้นได้ยินมามากแล้วทุกท่านก็คงจะกล่าวถึงเรื่องของภาวนาบางทีเนี่ยมันก็สับสนคนฟังก็สับสนฉะนั้นตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าจะไปลองทุกอย่างนี้มันก็เวลาเราคงไม่พอละมั้งหรือยังไงบางท่านก็สอนอย่างนี้บางท่านก็สอนอย่างนี้หลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางท่านก็ถอสอนเลยหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีบอกว่านี่ทางนี้มันลัดกว่าก็เลยมาถอนเพิ่งจะค้นพบใหม่อย่างนี้ก็มีพวกเราเคยได้ยินได้ฟังนะค้นพบใหม่เป็นหลักคำสอนที่เร็วกว่าลัดกว่าเข้าถึงปณิพานได้เร็วกว่าอย่างนี้พวกเราเคยได้ยินนะอาตมาไม่ได้พูดเอานะเป็นอย่างนี้ก็มีก็หมายความว่าเราไปดูถูกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นหรือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในเบื้องต้นธรรมกลางเบื้องปลายไม่มีอะไรที่น่าเครือบแฝงสงสัยอะไรเลยอธิกรยานังมัจเจกรยานังปริโยนะสานะกรยานังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่คนที่พูดว่าได้เห็นหลักธรรมมาค้นหลักธรรมมาใหม่ได้ใหม่เร็วกว่าลัดกว่าเข้าถึงปณิพานได้เร็วกว่าท่านเหล่านั้นก็ปฏิญาณตนว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ได้กินได้ใช้อยู่สุขสบายเพราะอานิสงส์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์แต่ก็ไปยืนยันว่าหลักธรรมคำสอนของตนเนี่ยลัดกว่าเร็วกว่าเข้าถึงพระนิพพานได้เร็วกว่าเป็นหลักธรรมที่ค้นคว้าได้มาใหม่อย่างนั้นก็หมายความว่าเราไปดูถูกการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ดังนั้นในที่นี้พวกเราอย่าเป๋นักปฏิบัติอย่าเป๋ต้องอยู่ในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นฉะนั้นการภาวนาเนี่ย พวกเรารู้ดีว่าการภาวนาก็คือทำให้จิตสงบนี่หนึ่งสองทำให้จิตของตนมีปัญญานี่หนึ่งมีสองอย่างนะเรื่องการภาวนามีสองอย่างฉะนั้นนะหนึ่งทำให้จิตสงบและจิตสงบแล้วจะได้อะไรได้อยู่สองอย่างเดี๋ยวค่อยพูดกันอันที่สองภาวนาทำให้เกิดปัญญานี่อันหนึ่งฉะนั้น
อยู่เฉยๆไม่เกิดปัญญานะจะต้องทำให้เกิดไม่ใช่เกิดเราต้องใช้ปัญญาเราต้องใช้ปัญญานี่เป็นคำพูดที่เราพูดกับคนที่มีปัญญาแล้วแต่ถ้าคนไม่มียังไม่มีปัญญาคุณต้องตรึกตรองใคร่ครวญในเรื่องนั้นๆคุณถึงจะมีปัญญาในเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องไม่ใช่เราถ้าคนมีปัญญามันก็รู้เกือบทุกเรื่องแต่มันไม่ละเอียดทุกเรื่องอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในที่นี้พูดพอสมเป็นสังเขปว่าการภาวนามีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งคือทำความสงบความสงบนั้นเมื่อจิตสงบแล้วเราจะได้อะไรจากความสงบนั้นได้สองอย่างหนึ่งความสุขนัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นจากความสงบไม่มีสองความสงบเป็นฐานรองรับให้เกิดเป็นฐานยอมรับรองรับที่จะสร้างปัญญาให้ก้าวหน้าได้จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งที่สูงกว่านะมีสองส่วนฉะนั้นการทำความสงบเป็นเรื่องจำเป็นการสร้างให้จิตเกิดปัญญาเป็นเรื่องจำเป็นไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดก็ตามเป็นคารวาสทำมาหากินอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ต้องมีตรงนี้ด้วยความสงบก็ต้องมีแต่ว่าเขาไม่ได้ภาวนาหรอกแต่ความสงบคือจิตของเขาไม่วุ่นวายไงจิตของเขาสามารถที่จะระงับอยู่ในกรอบของความเป็นค่อยความเป็นมนุษย์ที่ไม่เป็นบ้าเข้าใจไหมถ้าเรามีสติพอประคับประคองให้เราอยู่ในเป็นคนปกติอยู่ไม่เสียจริตนั่นแหละอย่างพวกเราที่นั่งเนี่ยเป็นคนที่มีสติไม่ต้องยังไม่ได้ภาวนาอะไร ก็นั่งดูฟังได้รู้เรื่องอะไรต่างๆอันนี้ก็คืออยู่พอได้สงบแค่นี้ก็สามารถจะเรียนรู้ศึกษาศิลปวิทยาอะไรต่างๆได้นะพูดง่ายๆว่าสติของพวกเรามีอยู่สติตัวนั้นสามารถประครับประคองให้เราอยู่ในภาวะความเป็นคนที่ไม่เป็นใบบ้าเสียจริตได้เราจะเห็นได้คนทั่วไปเขาไม่ได้ภาวนาเขาก็อยู่ได้จนถึงวันตายก็ไม่มีอะไรเขาก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้ไม่เป็นใบบ้าเสียจริตเพราะเขามีสติดีอยู่แต่ว่าพวกเราสร้างให้ขึ้นให้มันถี่ขึ้นกว่านี้ดังนั้นการภาวนามาสร้างสติสัมปชัญญะให้ถี่ขึ้นการที่จะสร้างให้ถี่ขึ้นเนี่ยมันไปทวนกระแสของจิตโดยธรรมชาติของจิตจิตโดยธรรมชาติของจิตนี่นะจิตของเราจิตใครก็ตามจิตหมูจิตม้าจิตเป็ดจิตไก่จิตคนนั่นแหละก็แล้วแต่มันเป็นจิตที่วิ่งอยู่โดยตลอดตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายแล้วจะวิ่งต่อไปในสัมปรายภพวิ่งยังไงวิ่งไปไหนวิ่งไปรูปวิ่งไปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะธรรมารมณ์วิ่งไปอยู่อย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรว่างเบนนอนฝันไปก็ยังไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะธรรมารมณ์นั่นเองอยู่อย่างนี้เลยไม่มีสิ้นสุดนี่คือธรรมชาติของจิตการที่จะให้มันอยู่โดยไม่ให้มันวิ่งมันเป็นเรื่องของการทวนกระแสของจิตมันเป็นเรื่องทำยากพวกเรามานั่งภาวนาอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่กับคำบริกรรมพุทโธก็ดีลมหายใจเข้าออกก็ดีได้ตลอดเราต้องประคับประคองอยู่โดยตลอดเพื่อให้มันไม่ไหลไปในรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีอยู่โดยตลอดนั่นเป็นอยู่อย่างนี้มันทำได้ยากอย่างนี้การทำให้เกิดความสงบนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานี่นะท่านฝึกมาแล้วตั้งแต่เราเคยศึกษาใช่ไหมประวัติความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในสมัยที่ท่านยังเด็กอยู่ท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกจะด้วยเหตุใดก็ตามนิสัยอุปนิสัยบุญบารมีอะไรก็แล้วแต่ท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกจนได้ปฐมฌานท่านเป็นเด็กเนี่ยนะหนึ่งอันที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราตอนที่ยังประพฤติปฏิบัติหาแสวงหาคุณธรรมที่เป็นเหตุให้ตัดวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยอยู่เนี่ยท่านไปศึกษากับอาราธบทอทุกาธบทท่านเรียนรู้จบถึงฌาน8ไม่ใช่ธรรมดานะฌาน8นะฌาน8ก็ไล่ไปปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสาอะไรก็ว่ากันไปนะ8แต่ไม่ใช่หนทางเพื่อความพ้นทุกข์ท่านกลับมากลับหวนกลับมาว่าคงจะเสียประโยชน์เปล่าหรือเปล่าถ้าจะอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนคนต่อไปแต่คุณธรรมที่มุ่งหวังที่ต้องการเนี่ยยังไม่ได้ไม่ถึงเลยก็เลยต้องลาอาจารย์ออกมาประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองการที่จะประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองท่านก็มาระลึกถึงว่าเราจะทำยังไงก็เป็นท่านก็ระลึกถึงแต่ครั้งที่เป็นเด็กท่านบำเพ็ญอะไรกำหนดลมหายใจเข้าออกได้ปฐมฌานหนทางตรงนี้น่าจะเป็นหนทางเพื่อความพ้นทุกข์แน่นอนเพราะอาจารย์ในยุคนั้นดีที่สุดก็คืออาจารย์ทั้งสองท่านนี้อาราธบทอทุกาธบทนี่นะดีที่สุดในยุคนั้นก็มีแค่นี้ก็เลยกลับมาภาวนาด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วท่านก็ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุคุณธรรมที่เรียกว่าอริยสัจธรรมทั้ง4มีทุกข์มีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มีทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีความดับทุกข์แล้วก็มีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ชาวพุทธเรารู้ละเอียดนะรู้กันทุกคนนั่นแหละอริยสัจธรรมทั้ง4ท่านรู้ตรงนี้ด้วยตนเองไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์นะแม้แต่ท่านจะเรียนมาจากลุกลุกาดาบทอราดาบทได้ถึงฌาน8แต่ท่านก็ไม่ได้ยกย่องว่าอันนี้มีส่วนอาราดาบททุกอราบทมีส่วนทำให้เราเข้าถึงตรงนี้ไม่เคยมีนะท่านบอกว่าเรารู้ด้วยตนเองไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์นะการที่บุคคลผู้ใดรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ด้วยตนเองไม่มีใครเป็นครูไม่มีใครเป็นอาจารย์บุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลักการปฏิบัติที่ชัดเจนที่สุดไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกลมหายใจกันมีอยู่กันทุกท่านทุกคนเราหายใจเข้าใจออกอยู่ตลอดตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้แล้วจะต้องหายใจไปจนถึงวันตายอาตมาขอเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังนิดนึงว่า ในครั้งที่อาตมายังเป็นเด็กพ่อแม่จะพาไปวัดแล้วอาตมาจะมักจะนั่งหลับอยู่ใต้ธรรมาสน์ของครูบาอาจารย์ก็จะไปได้ยินท่านอาจารย์พูดถึงทุกข์สมุทัยนิโรธเสียงท่านกล้องแล้วฟังแล้วลื่นหูนิโรธมรรคคำว่านิโรธเนี่ยมันแจ้งมันดังกล้องจำนายแต่ไม่เคยดูลมหายใจเข้าออกตัวเองสักทีหนึ่งปี2507ตมาบวชเป็นสามเณรก็ศึกษาเรียนรู้ท่องบุญสาธยายสวดมนต์อะไรต่างๆใช้เวลา3เดือนสวดมนต์อนัตธรรมจักสวดมนต์ที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยก็หมดเลย3เดือนมีความตั้งใจดีมากแต่ไม่เคยภาวนาลมหายใจเข้าออกไม่เคยดูเลยแล้วไม่รู้จักว่าลมหายใจเข้าออกตัวเองยังไงจริงๆด้วยเป็นอย่างเงี้ยพอได้ศึกษานักธรรมตรีโทอีกนักธรรมตรีก็เราก็เลยมาทำดู
ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในป่ามักจะปฏิบัติด้วยเจ้ากรมนั่งภาวนาแต่เราเป็นสามเณรก็ไม่ค่อยได้นะก็มีงานเยอะงานปฏิบัติครูบาอาจารย์บ้างงานทำกิจวัตรข้อวัดอะไรต่างๆบ้างก็เลยท่องบนสนยายบ้างไม่มีเวลาจนกว่าได้เรียนนักธรรมตรีปีพ.ศ.2508ไปเรียนนักธรรมตรีก็ได้ไปศึกษาอ่านหนังสือแล้วก็พูดถึงเรื่องของภาวนาผู้สอนนักดนตรีก็พูดถึงเรื่องของภาวนาก็ประทับใจก็กลับมาก็เลยลองทำดูกำหนดลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกรู้สึกว่าเราเข้าถึงตัวเองรู้สึกว่าเราเนี่ยรู้ตัวเองขึ้นมาในระดับหนึ่งว่าโอ้อันนี้เองเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในพวกเราเนี่ยที่โชคดีนะพวกเราเนี่ย อายุยังน้อยอย่างเงี้ยพวกเราบางท่านเนี่ยนะก็เข้าวัดเข้าวาก็น่าจะได้มีการศึกษาเรื่องลมหายใจเข้าออกดีถ้าเราดูลมหายใจเข้าออกอย่างอาตมาดูใหม่ๆรู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยเหมือนกับเราเข้าถึงตัวเราชัดเจนรู้จักตัวเราเองดีขึ้นแต่ก่อนไม่รู้ก็อยู่กันไปอย่างนั้นแหละมีงานก็ทำไปอย่างนี้เป็นต้นนี่คือดีอย่างนี้ก็เลยเห็นว่าลมหายใจเข้าออกมันดีอย่างนี้ครูบาอาจารย์สอนด้วยดูทั้งตำรับตำราด้วยก็ภาวนาไปเรื่อยก็ภาวนาบ้างนิดๆหน่อยๆนะอันนี้ก็คือพูดให้ฟังว่าลมหายใจเข้าออกอายุ18 19ปียังไม่เคยดูลมหายใจเข้าออกตัวเองเป็นไปได้นะมันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้อาตมาเห็นมาแล้วในตนเองเมื่อเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติก็เห็นว่าลมหายใจเข้าออกนี่เป็นสำคัญเพราะ1ไม่ต้องหา2ให้จำไว้เลยพวกเราอะอาตมาเคยพูดบ่อยๆแหละว่าตราบใดที่เราดูลมหายใจเข้าออกอยู่จิตมันจะสงบหรือไม่สงบไม่เป็นไรในขณะนั้นเราไม่ได้เสียประโยชน์เลยเราได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากการสร้างสติสัมปชัญญะของตนให้สมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับการที่จะสงบหรือไม่สงบนั่นน่ะเราต้องรอผลของการกระทำของเราว่ามันสนิทแนบแน่นจิตของเราแนบแน่นกับลมหายใจเข้าออกมากน้อยเพียงไหนระยะของการแนบสนิทนั้นนานเพียงพอที่จะทำจิตของตนให้สงบหรือไม่นี่คืออันหนึ่งดีกันหนึ่งที่พุทธเจ้าสอนมากที่สุดก็คือสติปัฏฐาน4พวกเราเคยได้ยินนะนักปฏิบัติได้ยินกันทุกคนกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตาธรรมานุปัสสนาบางทีถ้าเราไปมองในเรื่องของนามธรรมเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยมันลึกเกินไปหรือเปล่าเราอาจจะยกกายดูกายก็พอลมหายใจเข้าออกเป็นส่วนหนึ่งของกายแต่ถ้าเราจะรู้กายทั้งหมดโดยรวมทั้งหมดเลยก็ต้องดูให้เห็นว่าไม่ใช่เราเคยได้ยินนะพวกเราศึกษาเรื่องสติปัฏฐาน4เราไม่ใช่กายเห็นไหมเราไม่ใช่กายกายไม่ใช่เราเราไม่มีในกายกายไม่มีในเราเห็นไหมชัดนะเวทนาก็เช่นเดียวกันสัญญาเวทนาแล้วก็จิตก็ดีธรรมก็ดีคำว่าเราคือพูดง่ายๆอาตมาอยากขยายนิดหนึ่งนะมาถึงตรงนี้ก็พูดขยายนิดหนึ่งว่ากายพุทธเจ้าพูดนะไม่ใช่อาตมาพูดนะพุทธเจ้าพูดมีในตำราถามครูบาอาจารย์ได้ว่ากายไม่ใช่เราพุทธเจ้าพูดกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากายไม่ใช่เราคำเดียวหมายถึงมีกายหนึ่งมีเราหนึ่ง
ใช่หรือไม่ถ้าใช่มีนักปฏิบัติมากๆเลยทีเดียวปฏิเสธความเป็นเราพูดแล้วก็จะไปขัดคอกันก็ไม่เป็นไรพูดจำเป็นต้องพูดมีนักปฏิบัติมากมายที่บอกว่าเราไม่มีหรอกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าอะไรสัพเพธัมมาอนัตตาตีจบลงตรงนั้นคือทั้งหลายทั้งปวงไม่มีเราใช่หรือไม่แต่เดี๋ยวนี้เราพูดว่ามันมีเราอยู่เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่ากายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราไม่มีในกายกายไม่มีในเราเป็นหลักคำสอนเราในที่นี้คือใครเรายอมรับว่าเอาเราไม่ต้องถามเอาเป็นว่าเราในที่นี้คือจิตจิตก็ดีวิญญาณก็ดีใจก็ดีตัวรู้ก็ดีตัวเดียวกันอันเดียวกันถ้าจะพูดอะไรก็ได้ก็นั่นก็คือเราใช่หรือไม่ถ้าเรายืนยันตรงนี้ว่าใช่ว่าจิตเป็นเราใช่ถ้าใช่ตรงนี้ก็พูดง่ายขึ้นถ้าปฏิเสธตรงนี้แล้วก็จะยุ่งแต่มีนักปฏิบัติบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าสัพเพธัมมานัตตาทำทั้งหลายไม่มีตัวตนทำทั้งหลายสักแต่ว่าไม่มีตัวตนแล้วเราจะว่ายังไงก็เฉลยนะเฉลยสิเลยว่าคำว่าสัพเพธัมมานัตตาติที่ว่านั้นหมายถึงคุณธรรมของบุคคลที่เข้าถึงพระอรหันต์แล้วความเป็นเราไม่มีในนั้นโสดาก็ดีสกิทาคาก็ดีพระอนาคาก็ดียังมีเราอยู่เราในท่านที่นั้นหมายถึงเราในจิตไม่ใช่เราในกายเราในกายมันทิ้งไปตอนเป็นโสดาบันนี้แล้วพระอนาคามียังมีเราในจิตพระอรหันต์ไม่มีเราเราหมดไปแล้วเพราะสังโยชน์ตัวที่เป็นเราได้ละแล้วในความเป็นพระอรหันต์นั้นฉะนั้นเรายังไม่ได้ถึงอะไรเลยเราก็ปฏิเสธความเป็นเราแล้วทั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ากายไม่ใช่เราแล้วเราอยู่ไหนอันนี้ก็ฝากให้พวกเราไปศึกษาเรียนรู้ต่อไปทีนี้กลับไปตรงที่ว่าได้เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อเหลือเวลา20ประมาณ20 กลับไปพูดตรงที่ว่าทำความสงบได้ประโยชน์สองอย่างหนึ่งคือความสงบต้องภาวนาคำบริกรรมนี่แหละพุทโธก็ดีรวมหายใจเข้าออกเข้าพุทออกทัวอะไรก็แล้วแต่อิติปิโสปะคะวาก็ดีอรหังสัมมาสัมพุทโธก็ดีหรือสวดมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นคือคำบริกรรมเอาใจว่าให้ใจเป็นว่าอย่าเอาสัญญาจำไว้นะจำไว้นะอย่าให้สัญญาเป็นคนว่าเป็นผู้ว่าพุทโธก็ดีอิติปิโสภควาก็ดียกหนอพองหนอก็ดีแล้วแต่การที่บอกว่าพูดยกหนอพองหนอก็ดีให้จิตเป็นผู้ว่าจิตเป็นคนว่าหรือว่าจะว่าคนก็ไม่ได้จิตเป็นผู้ว่าก็แล้วกันนะอย่าให้สัญญาว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาเราหลับตาหูหลับตาคิดไปโน่นไปนี่ก็พูดได้เพราะเรามีสัญญาที่จำได้อยู่มันว่าไปเองนั้นก็ได้เยอะแยะไปที่พวกนั่งภาวนาหลงเราว่าพุทโธอยู่ตลอดทั้งคืนนะทำไมจิตไม่สงบสักทีก็สัญญาว่าไงไม่ได้ให้จิตว่าลมเข้าเราสำเนียกไหมล่ะว่าลมเข้าจริงๆหรือเปล่าออกจริงๆหรือเปล่าจิตไปสำเนียกสัมผัสจริงหรือไม่ก็ไม่ได้สำเนียกแต่เหมาว่า
เมารวมๆว่านี่คือเข้านี่คือออกไม่ได้ไปดูรายละเอียดของการเข้าออกของลมทั้งคืนมันก็ไม่เป็นอะไรไงจิตมันก็ไปทางโน้นทางนี้ก็ไม่รู้ว่าไปหรือไม่ไปแต่รู้สึกว่าตัวเองว่าพุทโธอยู่โดยตลอดว่ากำหนดลมหายใจอยู่โดยตลอดเพราะอะไรเพราะเราขาดความสัมผัสสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อเป้าคือลมที่มันกระทบอยู่ตรงไหนมันสุดตรงไหนมันออกตรงไหนในระหว่างที่ลมเข้าเนี่ยระยะเวลาของการลมเข้าในจิตของเราอยู่ในตรงนี้หรือไม่ใช้เวลาเท่าไหร่อะไรต่างๆเหล่านี้ต้องเป็นคนละเอียดถ้าไม่ละเอียดการทำความสงบมันได้ยากอันนี้นิดนึงฉะนั้นถ้าเราจะพุทโธต้องให้จิตเป็นผู้ว่าพุทโธเราลองดูก็ได้หลับตาแล้วให้จิตว่าพุทโธอย่าให้สัญญาว่าสัญญาคือความจำเช่นร้องเพลงเนี่ยเคยร้องนะทุกคนเนี่ยรู้มีเพลงร้องอยู่หรอกไม่ได้ไปสนใจเนื้อหาสาระแต่เราท่องได้มันก็ว่าของมันไปจบได้เลยโดยไม่ได้เข้าไปรู้เนื้อหาสาระอะไรต่างๆของมันถ้าให้จิตว่าเนี่ยถ้ามันลืมมันก็จะว่าไม่ได้พุทโธก็เช่นเดียวกันลมหายใจเข้าออกเข้าคำว่าเข้าออกจิตของเราต้องไปบัญญัติว่านี่คือเข้านี่คือออกมันถึงจะชัดเจนว่านี่คือลมเข้านี่คือลมออกจิตจะต้องไปสำเนียกแล้วก็ไปทำความเข้าใจว่านี่เข้าจริงๆออกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรู้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเหมาเนี่ยอาการของกายแสดงออกก็ไปบอกว่านี่เข้านี่ออกอย่างนี้เป็นต้นไม่สงบนะถ้ามันเหตุผลเพียงพอมันก็สงบเวลานั่งเข้าไปอย่าไปมุ่งหวังอันนี้ต้องสอนพวกเราไว้เลยทีเดียวบางทีปฏิบัติมา4ปี5ปีไม่เป็นอะไรภาวนาก็ไม่เกิดความสงบอะไรความเยือกเย็นไม่เกิดขึ้นบางทีก็พอดีก็จะออกจากพระศาสนานั่นแหละเพราะอะไรเพราะความละเอียดไม่เพียงพอในการภาวนาฉะนั้นก็พยายามตรงนี้ให้ดีถ้าจิตสงบแล้วมันจะเกิดความสุขทัศนคติของตนที่เคยมีอยู่ต่อพระศาสนาก็ดีต่อพฤติกรรมของตนเองก็ดีถ้าจิตสงบลงครั้งเดียวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีเปลี่ยนแปลงทัศนคติคือความเห็นต่อพระศาสนาก็ดีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็ดีทัศนคติที่มีต่อตนเองพฤติกรรมของตนเองที่มีความเป็นอยู่ในปัจจุบันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรืออะไรต่างๆความเป็นอยู่อะไรต่างๆที่มันสมาเลเพเมาอะไรหรือเปล่าไม่รู้ถ้าจิตมันสงบคนเมาเหล้ามันจะสงบไหมอ๋อถ้าเขาไม่เมาช่วงเขาภาวนาอยู่นั่นมันก็สงบได้ทัศนคติเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นในองค์สมเด็จพระสัมในพระศาสนาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เป็นต้นนี่คือภาวนาสงบนะยังไม่ถึงปัญญานะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของปัญญาแล้วความสุขเกิดขึ้นจากความสงบในขณะที่มันสงบหาประมาณไม่ได้คำว่าหาประมาณไม่ได้พอประเมินได้ไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้นั้นว่าเขาสงบในระดับใดสงบน้อยได้ความสุขน้อยสงบมากได้ความสุขมากเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องอยากรู้ก็ไปทำเองเรื่องของความสงบมันให้ความสุขหนึ่งอันที่สองความสงบนั้นเป็นฐานที่จะพัฒนาจิตของตนให้เกิดปัญญาได้เช่นยกตัวอย่างกายไม่ใช่เรามันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่มันยากยิ่งถ้าเข้าไปทำแล้วมันยากจริงๆบางทีใช้เห็นไหมตมาจะพูดให้ฟังอีกเพิ่มอีกนิดนึงว่าอย่างตัวตัวอย่างเนี่ยพระสาพระไม่ใช่พระอนุนพวกเราเคยศึกษาประวัติของพระอนุนมารู้ช่ำชองครูบาอาจารย์ทุกท่านรู้ว่าพระนนท์บรรลุธรรมด้วยอะไรการพิจารณากายคตานนท์
ั้งแต่คราวที่บวชใหม่โน่นผ่านไปถึง45ปีพระอานนท์ไม่ได้คืบหน้าเรื่องของภาวนาท่านลำบากท่านสารวณโยกการอุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปถากครูบาอาจารย์พระสงฆ์อะไรต่างๆที่เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยังไม่พอยังต้องธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไปแสดงในที่ต่างๆท่านก็ยังประมวลจดจำไว้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแสดงในธรรมในที่อื่นถ้าพระอานนท์ไม่ไปพระพุทธเจ้าจะต้องมาแสดงแก่พระอานนท์ฟังอีกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยุ่งยากแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับเนี่ยอย่างนี้อยู่โดยตลอดเราจะเห็นคุณูปการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมากมายถ้าเราจะไปมองตรงนี้นะนี่ก็คือลำบากอย่างนี้พระนนท์ไม่มีเวลาที่จะศึกษาเรียนรู้แต่คุณธรรมที่ท่านถึงคือโสดาบันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นพูดง่ายๆว่าไม่มีการถอยหลังยังอยู่ในความเป็นพระโสดาบันการที่จะรู้ละกิเลสได้จนได้ถึงพระโสดาบันเนี่ยก็คือละกายไม่ใช่เราเห็นว่ากายไม่ใช่เราเมื่อไหร่เมื่อนั้นคือโสดาบันส่วนวิกิกิจฉาศีลัพพัตตปรมาเป็นองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจากการเห็นกายไม่ใช่เราถ้าเห็นกายไม่ใช่เราความเครือบแคลงสงสัยในปฏิปทาของตนที่ปฏิบัติมาจนถึงกับลดละความยึดมั่นถือมั่นในกายได้นี้ไม่สงสัยไม่สงสัยในปฏิปทาของตนที่ปฏิบัติแล้วเข้าถึงโสดาบันเนี่ยเข้าถึงจนละกิเลสตรงนี้ได้เนี่ยไม่สงสัยวิกิกิจฉาไม่มีศีลัพพัตตปรมาการรักษาศีลไม่มีพูดง่ายๆอย่างนั้นถ้าไม่เข้าใจก็ถามไม่รักษาศีลแล้วจะมีศีลยังไงอะไรก็ยุ่งไปอีกแต่อันนี้มันเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันเราก็ต้องถ้าอยากรู้ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเอาเป็นอันว่านี่คือเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นจากการรู้ร่างกายไม่ใช่เราเมื่อไหร่โสดาบันพระอานนท์ได้ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อบวชใหม่ท่านก็ครองความเป็นพระโสดาบันแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธอุปถากโดยสมบูรณ์บริบูรณ์มาโดยตลอดถึง45ปีจวนเจนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเนี่ยพระอานนท์ก็จะเป็นลำบากใจก็ไปพูดพระพิลัมพิไลอยู่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดับขันเข้าสู่พระนิพพานแล้วเรายังไม่ได้คุณธรรมอะไรที่เป็นที่คืบหน้าอะไรเลยแล้วเมื่อท่านดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วเราจะได้อะไรอ่ะอย่างนี้เป็นต้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าหลังจากเราดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้ว3เดือนก็จะได้บรรลุพระอรหันต์เธอไม่ต้องลำบากใจดอกไม่ต้องเสียอกเสียใจอะไรเลยเพราะเธอมีคุณธรรมพร้อมที่จะเข้าถึงคุณธรรมตรงนั้นอยู่แต่ว่าช่วงนี้เธอยังไม่สมบูรณ์แต่แน่นอนพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นและเมื่อท่านได้สำเร็จเมื่อหลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราดับขันเข้าไปแล้ว3เดือนเต็มพอดีพระอานนท์ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยการพิจารณากายคตาทำไมต้องมาพิจารณาเรื่องกายคตาตั้งใช้เวลาตั้ง45ปีเห็นไหมอาตมาพูดในที่นี้คือมันยากอย่างนี้มันยากอย่างนี้แต่รายละเอียดตรงที่ว่าทำไมเนี่ยมันต้องพูดแล้วก็ไม่พูดตรงนี้ถ้าพูดแล้วมันจะเข้าถึงได้ยากโยมนะเป็นนั้นว่ามันยากอย่างนี้การที่พวกเราบอกว่ากายไม่ใช่เราหรอกแต่ผัวสามีด่าโกรธไหมล่ะเอาแค่นี้ก่อนถ้าโกรธอยู่ก็ยังนะยังต้องว่าต่อไปอีกเยอะลูกเวลามันลูกไอ้แม่ไปวัดไปวาเป็นประจำยังมาด่าลูกอีกเหรอโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้เป็นต้นละกายยังไม่ได้ถ้าโกรธแบบพระอริยะเจ้าท่านโกรธก็ไม่เป็นไรเป็นกิริยาเฉยๆอันนี้มันโกรธเป็นทั้งใจมันโกรธเนี่ยทำไงคว้าอะไรได้ก็จะคว้างใส่หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ก็ทำความเข้าใจว่าเรื่องของการท
ทำจิตให้สงบก็คืออย่างนี้เป็นประโยชน์อันที่สองก็คือเป็นถ้าเราจิตไม่สงบเราจะพิจารณากายมันไม่ได้มันได้แค่ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่เราคืออันนี้ก็ไม่ใช่เราอันนี้ก็ไม่ใช่เรือเราได้ยินได้ฟังมาเยอะเราก็ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่การที่จะไปละกิเลสได้นี่ต้องมีความสงบบ้างสงบบ้างขนาดไหนสงบพอที่จะพิจารณาให้คืบหน้าไปได้ถ้ามันคืบหน้าไปตรงนี้ไปถึงตรงนี้แล้วมันยังไม่ได้มันพิจารณาต่อไม่ได้เรื่องของกายเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะนะยังไม่ได้ดังนั้นต้องทำความสงบเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆอาจจะปีหนึ่งสองปีสิบปียี่สิบปีก็ว่ากันไปไม่ลดละอย่างนี้เป็นต้นดูพระนนท์ถึง45ปีนะอันนี้ก็พูดให้ฟังว่ามันยากอย่างนี้พวกเราต้องมีความมุมานะพยายามจริงๆการทำเกิดให้เกิดความสงบก็ยากแล้วมันทวนกระแสการที่จะมาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของเรื่องการละกิเลสเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นเรื่องยากฉะนั้นก็ฝากพวกเรานำไปศึกษาเรียนรู้แล้วประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังก็แล้วแต่บางคนก็มีภาระมีหน้าที่บางคนไม่มีอะไรเลยก็สามารถที่จะทำได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนั่นมันขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเรื่องของที่ว่าที่แรกเรียกว่าเมียสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเราสมบูรณ์ยังถ้าสมบูรณ์มันไม่มีปัญหาในการที่จะภาวนาถ้าไม่มีภาระหน้าที่มันเร่งจริงๆอ่ะมันถือว่าเวียนว่ายตายเกิดเป็นที่มาของทุกข์มันไม่ใช่ว่าจะไปเกิดเป็นชื่อเราเดี๋ยวนี้ชื่ออะไรเป็นอย่างนี้เสมอไปเมื่อไหร่เรามีเยอะทำความดีก็เยอะทำความชั่วก็เยอะไงเยอะทั้งเยอะทั้งสองส่วนมันก็จะให้ผลในสองส่วนตามวาระที่สมควรแก่การให้ของเขากรรมนะมันจัดจำแนกของเขาเองอ่ะตัวไหนมากมันก็ให้ผลก่อนตัวไหนน้อยก็ให้ทีหลังอาตมาอ่านหนังสือเมื่อวานสื่อเนี่ยก็พูดให้ฟังนิดหนึ่งเนี่ยเลยเวลาไปหนึ่งนาทีไม่เป็นไรอ่านหนังสือเมื่อวานเนี่ยหนังสือของท่านผู้รู้เป็นอย่างมากก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านท่านบอกว่าเราแก้กรรมเราทำความดีแก้กรรมได้ด้วยทำการทำความดีมากๆมันก็จะไปทำให้กรรมชั่วเจือจางท่านว่าอย่างนั้นคำตอบหนึ่งนี่คือคำตอบนะคำตอบท่านตอบว่าทำความดีมากๆก็จะไปทำให้กรรมชั่วเจือจางนี่เป็นคำตอบของท่านถ้าเราอยากจะแก้กรรมต้องไปทำความดีมากๆแล้วมันก็จะไปทำให้กรรมชั่วเจือจางเราก็แย้งก็คนชอบแย้งแล้วถ้าทำความชั่วมากๆกรรมดีจะเจือจางหรือไม่นี่หนึ่งอันที่สองกรรมดีและกรรมชั่วเหล่านั้นผลของการกระทำกรรมดีก็ดีผลของการทำกรรมชั่วก็ดีจะให้ผลเต็มสูตรของมันในเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นดีหรือชั่วไม่มีสิ่งใดที่จะไปผ่อนคลายให้เจือจางได้เลยแต่การให้ผลของกรรมนั้นๆตัวไหนกรรมดีมากมันจะให้ผลก่อนถ้ากรรมชั่วมากมันจะให้ผลกรรมชั่วก่อนแล้วชั่วอื่นๆมันวิ่งตามตูดมาไม่รู้เท่าไหร่นั่นน่ะก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่ว่ากรรมนั้นมันจะหมดไปโดยการเจือจางอะไรต่างๆมันถ้าเรากรรมดีเรื่องเจือจางหมดอย่างนั้นหรือมันไม่ใช่ถ้าตราบใดที่เรายังไม่เข้าถึงโสดาสกิทาคาพระอนาคากรรมทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะให้ผลบางอย่างมันไม่ให้นะทีนี้มันเป็นอโหสิกรรมนะพูดถึงตรงนี้ก็เลยไปอีกนิดนึงมันอยากจะพูด แล้วมีคนถามว่าถ้าอย่างนั้นมันจะหมดไปไหมกรรมดีและกรรมชั่วนี่หมดไปมันหมดไปได้โดยไม่ได้รับผลก็มี
ช่นกรรมบางอย่างที่จะเป็นเหตุให้บุคคลเข้าถึงนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานกรรมบางอย่างที่เป็นเหตุให้ผู้กระทำนั้นเข้าถึงนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานกรรมนั้นจะให้ผลแก่บุคคลผู้นั้นสำหรับบุคคลผู้นั้นแน่นอนแต่ถ้าบุคคลผู้นั้นทำกรรมนี้แล้วกรรมนี้จะเป็นเหตุให้บุคคลผู้นั้นเข้าถึงโสดอาจจะเข้าถึงนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานภายหลังมากกรรมทั้งหลายเนี่ยที่จะไปเหตุให้ไปเกิดตรงนั้นน่ะยังไม่ให้ผลยังไม่ให้ผลขณะนี้แต่ท่านมาทำความภาคเพียรจนได้บรรลุโสดาบันเมื่อไหร่กรรมเหล่านั้นอโหสิกรรมไปเลยมันพ้นไม่ได้อย่างนี้พ้นได้อย่างนี้ไม่ให้ผลไม่ผลเลยหายไปเลยโสดาบันจะไม่ได้รับผลกรรมบางอย่างทำไปแล้วเป็นเหตุให้บุคคลผู้นั้นเป็นใบบ้าเสียจริตผิดมนุษย์บุคคลที่ได้ทำตนของตนให้เป็นโสดาบันแล้วแต่ได้ทำกรรมตรงนี้ไว้กรรมอันนี้ก็ไม่ให้ผลแก่โสดาบันเพราะพระโสดาบันจะไม่เกิดเป็นบุคคลที่ใบบ้าเสียจริตผิดมนุษย์กรรมบางอย่างเป็นเหตุให้พวกเราเวียนว่ายแต่เกิดในภายในเจ็ดชาตินี้คือโสดาบันนี่เกิดอีก7ชาติเป็นอย่างมากมีกรรมบางอย่างจะให้ผลภายใน7ชาตินี้นะกรรมชั่วนั่นนะแต่ไม่ถึงกับตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอสุรกายอะไรไม่ได้เป็นแต่ว่าจะเป็นเหตุให้ทุพพลภาพเช่นหลังคล่อมบ้างตาบอดบ้างอะไรต่างๆเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นได้สำหรับโสดาบันในชาติที่1 2 3 4 5 6 7นะเป็นต้นฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ก็พืชแถมฉะนั้นการแสดงธรรมีกถาในวันนี้ก็เลยเวลาไป 6-7 นาที ก็เห็นสุขเห็นว่าสมควรแก่การเวลาขอความสุขควรเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายจงทุกประการทูลสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงปู่เข็มสุชีโววัดโนนนิเวศตำบลนาจลวยอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีเมตตาแสดงธรรมค่ะลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณสุคนธรสบุญยังค่ะค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดค่ะของใครค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุข้าพุทธวัยเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอกลับเรียนเชิญคุณจันงามไข่เพชรค่ะค่ะเจ้าหน้าที่วิทยุคลื่นสังฆทานธรรมนะคะค่ะทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุการลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปาริปุรินติสาครังเอวามีวะอิตุทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสะเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินัสตุมาตีภวัตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสนิจังวุฒาปัจจัยโมจตารุธรรมาวัฒนติภาณาสำหรับโยมบันเกิดด้วยคุณงามความดีของเธอที่มีอยู่จงเป็นปัจจัยให้เธอ
มีความสุขความเจริญตามสมควรแก่ธรรมของเธอแล้วจงมีอายุยืนยาวตราบเท่าอายุไขจงทุกประการสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตาค่ะจากหลวงปู่เข็มสุชีโววัดโนนนิเวศตำบลนาจรวยอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะแล้วเราต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านนะคะถวายเทธรรมแด่องค์สวดพระพิธรรมขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะการสวดพระพิธรรมสามารถแจ้งความจำนงได้ค่ะที่0811001285ค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะท่านยกเทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดชถวายพร้อมกันค่ะค่ะอธิษฐานจิตก่อนนะคะขอเชิญทางบ้านแล้วทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมเดชคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะสำหรับวันนี้มีการแสดงธรรมณลานธรรมวัดสังฆทานในค่ำคืนวันเสาร์นะคะที่9กรกฎาคมในช่วงเวลา 21:00 นถึง 23:00 นหลวงพ่อไพฑูรย์คันติโกจากวัดสุภัทรมงคลจังหวัดบนราชธานีสาขาวัดหนองประพงลำดับที่35เมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์รัชตะอิสโรเมตตาแสดงธรรมนะคะ 24:30 นถึง 3:30 นหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะท่านยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะค่ะเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาในการทอดพระไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเพื่อเตรียมตัวรับพรนะคะค่ะสำหรับท่านที่จะเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าป่ากับทางวัดป่าผาตัดทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม 4:30 นพร้อมเพรียงกันนะคะนัดหมายพร้อมกันนะคะเพื่อเดินทางในเวลา 5:00 นตรงค่ะถ้าเราต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาอวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงนะ สมุสาครให้ไม่บุญได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศทำแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยธาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุ
โรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสันหิจังพุทธปัจจายโนจัตตาโลธรรมวัฏันติอายุวันสุขังพลังทอนสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นหิตด้วยประการละชนีแล อาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขาจะเปตานังท่าขีนังท่าชาปุเพตากรรมโนสลังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุนังวาโสโกหายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นยังชะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคมหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขลาตังหิตายาณัสโสปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวจะยังนิทาสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคุณมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญาปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลาขึ้นดุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพรตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคู่เข่ากับพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระเขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระเขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอเชิญกับพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบขอน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมทุกรูป